ันนี้วันที่25มีนาคมนะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ120เท่าไหร่ปีไม่รู้การรถไฟลืมละ124 125 126ประมาณนี้วันนี้เราก็เลยมีโอกาสผ่านมาทางหัวลำโพงมาดูบรรยากาศก่อนวันพรุ่งนี้นะครับที่จะมีการนำรถจักรไอน้ำวิ่งออกบริการออกมาโชว์ตัวอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งพรุ่งนี้แน่นอนครับพวกแฟนขับรถไฟก็จะต้องมารอถ่ายรถไอน้ำแน่นอนวันนี้เราก็มาที่หัวลำโพงก่อนวันนี้มีถ่ายไม่รู้เขาถ่ายละครถ่ายหนังอะไรกันนะเที่ยงของหัวลำโพงก็เดี๋ยวมีอีกทีนึงก็สักพักหนึ่งนะด้านนู้นกองถ่ายก็ยังถ่ายละครถ่ายอะไรกันอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันยังมีควันไฟมีอุปกรณ์มีนักแสดงอะไรเต็มไปหมดที่ชาน5นะมัน
ซุ่มดูเขาถ่ายละครหรือถ่ายอะไรกันสักอย่างเนาะเกี่ยวกับหนังย้อนยุคแบบเก่าๆหน่อยนะดูกับการแต่งตัวของนักแสดงจะเริ่มถ่ายต่อแล้วเมื่อกี้หลายเทคแล้วซุ่มถ่ายถามใครก็ไม่รู้จัก